ไปในทางแคบๆมีกอไผ่คนล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางเราก็ทลายบาดแบบกดไปก็คลองยีวอนมันชัดเจนดีนะคำฝันจึงไม่ลืมกันทุกวันเนี่ยคำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันกับฝันเป็นมงคลฝันก็เพราะว่านอกจากทางติดตันหมดแล้วก็สองฝากทางมันก็ตันหมดตันด้วยความโลภชัดของป่าแล้วพอไผ่มันล้มทับทางขวางทางหนึ่งเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนพลังเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันมีทางแยกในคำฝันนั่นชัดอยู่ในลำตัวติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางไปมันมีช่องเล็กพอจะหลวมตัวนี่ก็ฝันคนนี้มันพอจะไปได้พอจะหลวมบาดเราหลวมหัวเราเนี่ยพอหัวมุดเข้าไปนี่ได้แล้วก็ดึงบาดไปนี่จับสายบาดดึงเงยไปนี่ได้เป็นอย่างเดียวปรากฏว่าเปลื้องถ้าจีวรออกนะจีวรจะเกิดเปลี่ยนแล้วก็ทำนั่นเหมือนอย่างว่าคานจริงๆคานจนกระทั่งกบติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันหลวมเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบืนกันบืนไปค่อยบืนไปเฉยๆน้อยโอ้โหบืนไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับเอาสายบาดดึงบาดมาตามหลังของกดใส่ข้างหน้าเหมือนกับเราต้องทำเวลาดีๆไม่ได้หลับเนี่ยคำฝันนี่ก็แปลได้เป็นมันเหมือนเราต้องทำมาโดยสติร้อนที่ไม่หลับเหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดนั่งกดใส่ข้างหน้าก่อนแล้วเราก็อกถูอยู่เดิมมันเลยคานไม่ใช่คานนะมันอะไรเลยตะเกียบตะกายไปแล้วพอจะของพ้นไปแล้วเพราะบาดดึงบาดมาด้วยสายบาดมาด้วยพอพ้นไปแล้วก็มือก็จับสายบาดได้ดึงมาช่องนั้นแหละดึงมาได้หลุดพ้นติ่งไปได้แล้วมองคืนข้างหลังมันเหมือนกับเป็นช่องเนี่ยหลวมตัวเราเท่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขูดน้ำขวดอะไรนี่ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันไปแบบนั้นมีพอคนนั้นไปประมาณสักหนึ่งเส้น20 วันเนี่ยประมาณ20 วันปรากฏมันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิ้งว้างมองเห็นอะไรไม่เห็นเลยเหมือนเราไปดูทะเลน่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปไหนมีใจพอนึกขนาดนั้นมองมันเวิ้งว้างมองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องของนิดเป็นอะไรถึงคิดเหนื่อยจำได้ที่เป็นออกถึงเขียนนิดหน่อยดึงหันหน้าเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือนั้นไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราก็พุ่งรับลงไปเรือเหมือนกับไม่ได้พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะมีนู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั้นเราก็ลงเรือกับพระบึงเลยนะดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจคือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเดียว
ที่ขับเรือบึ้งก็ความฝันมันก็เร็วเวลาไปในนั้นก็เหมือนมีประสาทมีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรก็เหมือนมีพุ่งบุ้งไม่นานนะก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นความฝันก็ไม่นานนะมันเป็นเครื่องเทียบเทียมออกถึงเนี่ยปั๊บๆเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือทีนี้ไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยสนใจขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเราจะขึ้นขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาเลยนะเกาะเกาะแล้วมันจะเป็นเขาเลยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักจับจับเฮ้ยทำไมถึงมาได้ระวังนั่นน่ะฮะมาหาอะไรมาได้โอ้ยข้ามเรือเอามาในเรือแล้วข้ามเรือแล้วนั่นพุ่งมาเอ้างั้นตำหมักหน่อยมันเลยยื่นตะบันหมังนะเราแล้วก็ตำจอกจอกสองสามจอกเลยรู้ตัวมันโมโหมันฝันยิ่งไม่ดีไม่ได้หรือสักโมโหวันนั้นเวลายิ่งเหมือนได้ปีกไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นตะบันหมังแล้วตำหมังสองสามจอกนั่นแล้วตื่นแล้วแต่แล้วก็มากองจะสำเร็จจะได้ไหมนะว่ามันแสดงถึงความจะข้ามวัฏฏะมาตัดสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมคำว่ามหาสมุทรเทียบกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามไปไม่ได้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยินดีพอตื่นเช้ามามุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์วันเช้าวันหลังนี่แหละคือวันหลังไม่ใช่เช้าคือตอนเย็นวันหลังปัดกวาดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปหาท่านคุยกันธรรมดาธรรมะหมดเลยเล่าเรื่องนี้ถวายท่านท่านทำนายเก่งเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดไว้พอเราเล่ามีถวายแล้วเดี๋ยวบางต้นมีลำบากนะสมานะเอาดีนะสมานะบางต้นนี่ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะหนีบอกแล้วหนีนี่หนีบอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนสมานี่นะสำคัญเริ่มแรกนี่ต้องเอาจริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ไผ่เลยสมานะก็ไผ่คือที่จิตคืออุปสรรคเครื่องขีดขวางเองมันว่าเหลือปัญหาอาสนะเป็นขวางเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดก็คือความพยายามความเพียรของเราเองพอพ้นไปนั่นแล้วสะดวกมาที่นะหวังนะเนี่ยมาติดตรงตอนต้นเนี่ยอ๋อดีหน้าจริงจริงด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นขีดผมกำลังเสื่อมไม่เป็นทุกข์เหมือนกับปืนกับไฟพยายามเท่าไหร่เป็นไปยิงจิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างเป็นปีมันไม่ขึ้นเลยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่นี่ตอนนี้ลำบากจะเป็นจะตายเนี่ยตอนที่ว่านอดก็ไผ่อันนี้ตอนจิตเสื่อมด้วยนั่นก็เรื่องความเพียรมันก็เหมือนใส่ครกขึ้นจอมปลวกเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวลงไปแต่มันทับเหมือนอยู่ว่าทับไม่ตายอย่างนั้นเถอะพอจะลบสลายแล้วมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งมันอีกกำลังฟ้องกิ้งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลบไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นเนี่ยมันตอนนี้มันได้มันเข้ากันจริงนะถ้าคุณว่าเข้ากันได้ปั๊บกับมีอย่างนี้พอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปเรื่อยนะเนี่ยมันถูกพอเ
พอตั้งจิตนี้ได้แล้วมีจิตได้จิตคือจิตนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาแบบฟาดตลอดลุ่งตลอดลุ่งมันก็ยิ่งแน่ถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าเออตรงนี้ไม่เสื่อมนั่นอะไรนะจริงนะมันแน่แล้วนะต้องมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยจะให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เลยมันถึงพักนั่นคำเลิกในขั้นนี้มันก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่านสอนมาเป็นปีแล้วและได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอบรมตัวความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่างเอกถึงยังไงมันก็ไม่ได้นอนใจถ้าฝึกจิตจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายก็ก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะมันเข็ดมีผู้ทั้งเรื่องนี้ไม่ต่อจากนั้นไปแล้วค่อยเสมอสมาธิเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งไปเลยขั้นปัญญาก็นั่นที่ข้างมหาสมุทรยมไปเกาะนั่นตอนนั้นหมุนติ่วมหาสมุทรมหาสติมหาปัญญามีสติปัญญาทั้งนั้นหมุนติ่วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนอย่างเรือพาไปเองพอลงปั๊บในเรือก็พาไปเองเรากินแล้วมุ่งไปนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะมันไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นะว่าพายมันก็มันก็ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่มันพายเรือไปเยอะเพราะเหมือนเขาพายเขาเกลียวกันไม่ใช่นะมันเป็นยังไงมันเรือมันพาพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ทราบเขาขับเขาไม่ขับมันก็เป็นเครื่องหมายเทียบยังไม่เฉยมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาสมุนไปหาเกาะนั้นมีต้นไม้ที่นอกสติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบเดินมันไปเลยเสมอไปเรื่อยๆแต่นั่นก็เป็นปัญญาติ่ก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญาเลยเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมากิเลสมันค่อยหมดไปนี่อันหนึ่งที่เวลาเราจะออกปฏิบัติเราตั้งสัจจาธิฐานอยู่ที่วัดบวรนิวาสเนี่ยสัจจาธิฐานนี่เป็น3ข้อผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ให้ออกเรานั้นอยู่ไม่ได้ยังไงต้องออกโดยไตรยสนะไม่ออกให้ตายจะดีกว่าแต่เราไม่ตอบผู้ใหญ่จะต้องเด็กเลี้ยงต้องเดือดร้อนดูพระบัญชีท่านท่านรู้สึกท่านเมตตาผมมากจะพยายามว่าจะให้ผมออกพอดีตอนนั้นท่านไปต่างจังหวัดผมได้โอกาสพระลาสมเด็จสมเด็จหมายองค์ติโสอ้วนเพราะตอนนั้นท่านเป็นหน้ากวีสมเด็จลำเนี่ยหายวงเอาอยู่ท่านนี่เวลาต้องเดินได้ก่อนที่จะได้ไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานถึงไหว้พระสวดมนต์นิรันดร์แล้วก็ตั้งสัจจาอธิษฐานขอบารมีบันดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะสำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้นิมิตนี้แสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นระวังความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นถามว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายของพระนิพพานด้วยระหว่างขอให้แสดงความอัศจรรย์ขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกหรือเราได้ออกด้วยเราสำเร็จความมุ่งหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็จะต้องออกออกแล้วมันสำเร็จตามความมุ่งหมาย
ก็ขอให้ฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วก็เหลือถลายไม่ได้เรื่องเลยทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงหนึ่งสามวาระสามประโยคนั่งวิจัยดูในทางไหนก็เอาดูทางภาวนาก็เอาคือเห็นรุ่นทางความฝันก็เอาเพราะเราภาวนาอยู่นี่เราเรียนถือว่าภาวนาอันนี้หลับไปมันก็ต้องหกทุ่มแล้วมันหลับไปนี่ฝันหูหอออกนครหลวงอะไรเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงหลวงอะไรไม่รู้แหละมองในสุดท้ายสายตารอบหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดท้ายสายตาเหมือนเราหอกันมือบนนะมองไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับเมืองไทยเราทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นมันแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั่นทั้งนั้นแล้วมองไปนี่โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทนะมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนยังติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเรื่องเป็นพะโพงเหมือนอย่างว่าไอ้ลูกตาอะไรนี่มันจะแตกไปนั่นหรอกเงินอะไรนั่นมันคือแสงสว่างความแผ่วพาวของเมืองนั้นน่ะมองไปมันเหมือนกับคำทองคำทั้งแท่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดติดไดรามติดรามมั่นทองที่ไหนมันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายมันเหมือนไฟฉายเลยเหาะรอบถึงขนาดนั้นเหาะรอบถึงสามรอบนะเหาะรอบพระนครหลวงใหญ่ๆมันกว้างเหาะรอบถึงสามรอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหก็ยิ้มเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราเหาะลอยไปนี่ก็ตัวปลิวไปเลยไม่มีเป็นอะไรปลิวก็สักเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมไม่เห็นมีผมแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่สมความหมายมันพอเหาะขึ้นไปก็เหาะสะดวกสบายตัวลอยไปเลยไปเห็นเมืองนครหลวงนั้นเป็นนครอัศจรรย์เหมือนนครเหมือนสวรรค์ว่างั้นคุณยังไงแน่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงเช้ามาก็เข้าลาสำเร็จท่านก็เลยให้เลยบึ้งท่านเลยฮะออกมาสำเร็จตามอยู่แล้วท่านไปอุบลท่านจนหมายมาทางเราไปพักอยู่ที่จักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดโคราชนี่แหละสั่งวันนั้นท่านจะมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจักรราชท่านจะเลยอุบลบ้างท่านออกพรรษาท่านออกพรรษาออกพรรษาใหม่ตอนแรกท่านเขียนนิมายมาบอกว่าให้กลับไปกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาออกพรรษาแล้วท่านมาท่านนี่ท่านจะเอากลับคืนมานั่งมันนี่เราจะมาไปพร้อมรอยว่าไม่ได้ทำบุญไม่ได้นะมึงต้องกรรมเทพพูดยังไม่สักกี่ประโยคก็เราไม่ตอบสักคำพอรถไฟก็เคลื่อนจากสถานีก็เรากันตอดลงพ้นตัวเดี๋ยวรอดตัวก็ใส่เราไปผ่านไปล่างสองไม่นะมึงเปิดนี้มาก็แบบนี้กันพูดถึงเรื่องนิมิตนะนี่อัศจรรย์มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ไปทางอยู่ไปอยู่ทางห้องสายเพราะงั้นนี่ไอ้เรื่องหนึ่งแหละนี่นิมิตอัศจรรย์แต่มันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการดำรงต่อสอนประชาชนมันปรากฏว่า
พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่นฟังมาดูประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นลงไปกว้างขวางเราก็เหาะขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วการพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เหลืองอร่ามองค์เท่าคนองค์เท่าคนองค์เท่าคนเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วเป็นสงฆ์ท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจนที่เป็นเครื่องบูชาเครื่องอย่างเขาว่าสงฆ์น้ำพระนี่มันก็รอบหมดนะที่ประสงค์น้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นในนี้มันรอบกันมันทั่วถึงโดยรวดเดียวนี่พอหลังจากนั้นแล้วก็ออกจากนั้นไปก็มีประชาชนแน่นหมดหากจากนั้นไปอีกพักหนึ่งลงต่ำไปประมาณสักมันต่ำกันประมาณสักวาหกวาเราก็ลงจากพักนั้นลงไปที่นี่เวลาตอบพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนก็น้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนี่มือออกจากฟันพอเรามือเราสาดน้ำแตกกระจายไปเลยแตกกระจายไม่ทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็ชัดเหมือนกันนั่นมาเกี่ยวโยมแม่โยมแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะนั่นเราไม่ดีหนึ่งประชาชนนั่งเหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนน้ำสายมือไปนี่มันออกก็น้ำมันจะไปจะไปเนื้อจะกลับเนื้อประมาณนี้แม่โอ้เศรษฐุลันจะต้องกลับซะก่อนนี่เศรษฐุลันนะวันนี้จะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายถึงนี่รออยู่บ้านคุณแม่พอสมก่อนลดน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็หาลงมาก็เหมือนโยมแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูพ่อมันนั่งรออยู่นั่นแล้วก็หาลงไปหน้าบ้านแล้วขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนโยมแม่อะไรอะไรนี่แต่ไม่นั่งเลยพอนี้มันถูกตัวจะเอามาพิจารณากองตามมือนี่พระโยมแม่ของเราทำไมเอาโยมแม่บวชเห็นจากแม่นั่นเนี่ยเกี่ยวพันกันอย่างนี้พิจารณาผมก็เข้าใจไปตามลำดับของนี่ที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมไอ้หนูนี่มันเป็นเรื่องอะไรกับเรามันเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะอันนี้ก็ดีแล้วพิจารณาไปแล้วก็ปองที่ท่าก็ถูกจริงไอ้หนูมันเป็นยิงเขาของเราเราผู้ช่วยไก่เกียร์ที่นี่ไก่เกียร์เรื่องราวสงบไปเดี๋ยวแม่เรามาบวชตั้งแต่นู้นส่วนที่นี่นั่งประชาชนนี่คนนั่งประชาชนนี่มันเกี่ยวกันสั่งสอนประชาชนเราก็เข้าใจส่วนนู้นผมนั่งพูดที่รู้สนานนั่นเราไม่พูดนะอย่างนี้นิดมันก็แปลกฉะนั้นก็ลำบากการปฏิบัติของเราปฏิบัติลำบากอยู่มากนั่นจะพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจแต่มันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากเท่าไหร่มันยิ่งฟิตตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดว่าคนเรานี่ไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานานเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นแหละเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอัตตังอิตโนนาโถไม่สนใจคิดมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพี่พึ่งน้อง
โตขึ้นมานี่พึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดว่าเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเราคนมีความลำบากลำบนอะไรๆต้องถูกปลูกต้องอบรมต้องสอนเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยได้คิดเวลาพอดีลำพังตนเองนี่เพราะความตั้งใจอะไรบอกว่าไม่ทำอะไรว่าไม่เจอหนึ่งกิเลสมันก็ผ่านเข้ามาเรื่อยข้าศึกมันผ่านเข้ามาเรื่อยหัวทั้งตัวโดยเข้ามาหาแล้วกำบั้นตีมันได้เลยนั่นเลยมันจะติดอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้กิเลสต้องมีอาวุธนี่สติผิดขึ้นมาปัญญาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ทำไงมีหรือเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมันมักจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาเป็นกรอบเป็นมุมนั่นคิดดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบในเวลานั่งมากๆคุณนั่งตลอดรุ่มมันขอเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ใครว่าใครเก่งเรามีที่มันจะได้รู้มันนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่มเป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงมันเป็นน้อยเป็นบางวันถึงสุดจนถึงเวลาบินทบาทถึงได้ออกก็ปู่ป้าก็โดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนฟังอยู่คนเดียวยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงมันรู้นะอันนี้มีเกี่ยวกับครูกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่ในการนั่งนั่งนั่งนำมวลในพรรษานั่งอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้งสามเดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดรุ่งว่ากลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ให้พักความใจจริงบังคับเป็นของตลอดเวลาความเพียรมันเป็นหินตีนเวลาจึงกรอบไม่มีผู้ที่จะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้นจึงกรอบคือลุกเลยกันนะครอบเข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนจะตามกันเอากันเอาจนท่านจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวทนามันเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไปภาคจิตสองหน้าเลยทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์เข้าไปเราหาทางออกแบบธรรมนั่นแหละคนสติปัญญาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนจีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้นะครับไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางถอยหลังไม่มีเดินข้างหน้าไว้ข้างหลังตัดน้ำจุกทางด้วยไงหลังถอยหลังไม่ได้ตอนพวกเวทนาหนักหนาข้นไปข้นมาเทียบเทียมเหตุผลข้างหน้าข้างหลังก็พอรอบด้านแล้วมันก็ลงนั่นเนี่ยมันถึงประจักษ์เวลาจิตพิจารณาพวกเวทนากายกับพิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมังสังเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงกายมีอาการของร่างกายส่วนต่างๆมีรูปลักษณะยังไงจิตเป็นยังไงสามอย่างชัดทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวทั้งหมดปล่อยกันเลยน่าสงสัยนะทีปัญญาวงสมาธิคือปัญญาไปยึดล่ำเข้ามาทุกเวทนากล้าจิตใจก็ฟุ้งซ่านบังคับก็โค้นด้วยเหตุด้วยผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถานมากทีเดียวบางทีจิตมันฟุ้งซ่านเอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเวทนาเอาเป็นจิตหมอกนี่ก็หาอาถานแต่ว่าเป็นนิสัยเพื่อนเป็นว่านิสัยดีเป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบ้างทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำในใครง่ายมันก็ต้องยากมันทุกคนว่ามันลงมันเป็นก็เป็นตายก็ตาย
ตั้งให้ดีจิตอย่าหวั่นอย่าไหวอย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่นสารไม่มีคุณค่าอะไรนอกจากใจดวงเดียวนี้ที่แก้ที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาเจ้ามีอะไรเสมอเหมือนจิตดวงนี้เลยมันเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยสิ่งทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชัดๆแล้วมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คือไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยไปก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆนี่เหมือนการจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปปล่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยที่ปล่อยก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสำคัญเฉยเหมือนเราจะเอาไม้ทั้งแก่นไปหลงเอากับพี่มันเสียว่าเป็นแก่นก็ไม่ถากแค่ออกก็ไม่รู้ทั้งหมดไปเหลืออะไรถากมันออกทั้งหมดมันเหลือแต่แก่นล้วนๆมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้มันไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนใจเย็นไปเย็นมาเกิดพบไหนชาติใดมันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดของภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะจะไม่มีทุกข์ได้หรือนอกจากวิวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นเหมือนกินข้าวครับผสมกับแตกกับลำนั่นเองมันจะไปเล็กอร่อยที่ไหนมีแต่ข้าวล้วนๆดิยังแต่มีกรรมอยู่ในนั้นลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเจ้าอกเจ้าใจยั่วอะไรตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมนั่นแหมมันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งมันไม่ใช่นั่งคืนคืนหนึ่งคืนเดียวนะมันต้อง5คืน10คืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้างเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ก็ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเตรียมเพราะท่านเห็นว่าเราเป็นคนมีเรียกว่าลวดผลบุญหน่อยการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงแยบไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทำให้คนเสื่อมให้อ่อนแอท่านจะยกเปรียบเทียบเหมือนกับม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผาดโผล่ลวดเต้นต้องทรมานอย่างหนักสารถีนายสารถีต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินหญ้ามันจริงเลยตัดต้นนานจนกว่ามันอ่อนกำลังเมื่อมันอ่อนกำลังยอมรับการฝึกของเราเราก็ปล่อยให้มันมันกินยากอะไรมากทำเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วการรักษาการระมัดระวังการต้องดูมันไปเวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช่มันมีจิตเวลามันกำลังคึกขนองมันผาดผลหมดเต็มก็เอามันยังหนักตัดจนกระทั่งอาหารมันกินหวังนะอาหารทำหน้าสองแยกสองอย่างนะอาหารส่วนธาตุขันธ์ก็มีอาหารที่เป็นพิษตัดนะฮะไปยุ่งมันพูดท่านเทียบกันอันนั้นท่านก็มาพูดถึงเห็นท่านเรานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายแล้วพอนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายท่านเพราะมันมีของอัศจรรย์เราไม่เคยพลาดเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นเอาตายเขาว่าทีไรมันเกิดความอัศจรรย์ทุกคืนไม่เคยพลาดเลยเพราะเราถึงยอมตาย
พราะเราจับเห็นของอัศจรรย์นั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความอัศจรรย์ในขนาดนั้นมันเกิดความอัศจรรย์ด้วยปัญญาเวลามันเป็นตอกมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยคือสาระออกมาทั้งจิตนี่เองจิตทั้งธรรมก็ท่านเห็นร้อนแบบว่าต้องเขาบอกว่ากิเลสมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตจากกายมันเป็นเครื่องเสริมร่างกายเป็นเครื่องเสริมหนาวบาดปุ่นเมื่อเวลาหนักก็หนักเมื่อสมควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นหนักอยู่ทุกเวลาทรมานอยู่ทุกเวลาร่างกายก็บอบช้ำเพราะกิเลสไม่อยู่กับกายกิเลสอยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเปลี่ยนประเภทนั้นให้พอเหมาะพอสมและพูดขนาดนี้เราก็เข้าใจทำให้คุณมากกว่านั้นเพราะกลัวเราจะอ่อนแอจากนั้นในจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นนี้นะนั่งได้ขนาด7-8ชั่วโมงแล้วนั่งได้6ชั่วโมง8ชั่วโมง4 5ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8ชั่วโมงก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่นมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอามันใหญ่หลังจากนั้นมาแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานอนไม่นอนนั่งไม่นั่งมันเป็นมาเหมือนที่งานส่วนงานมากที่งานหนักมากท่านปัญญามีแต่งานทุกจิตล้วนๆพิจารณาแต่ว่ามีช่องทางพิจารณาเป็นงานผู้ใหญ่คือรู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากท่านเนี่ยรู้จักวิธีทำมันเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธินี่เราไม่รู้จักวิธีเลยเบื่อตายไปนั่นเห็นทางด้านปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญาญาณลำบากมันก็เคยแก้ไขกันได้ในแง่ต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยไหนมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนได้พิจารณาเหตุผลเทียบเทียมกันได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วสิ่งนั้นมันก็ตกไปเรื่อยๆมันก็เชื่อความสมานตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาเท่าไหร่มันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาประเภทนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดท้าล่าหมดปัญหาไปเองสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมหาสติมหาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักทำเนี่ยเทียบกับทำประสบการณ์เนี่ยแต่นี้เราไม่อยากพูดมันเป็นการอาจเพิ่มมากไปสูงไปต่ำไปแล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเท่านั้นพอแล้วกับกลุ่มของเราเพราะสมมติเฉยตั้งมันไม่ชื่อเฉยเป็นยังไงต้องพอไปจับอยู่กับใจของเราแล้วนี่พอมันผ่านนั้นไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูกว่ามีปัญญามันก็ไม่ชัดเพราะไม่ไปถือว่าสติปัญญาเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่ถือว่าเป็นตนของตนเราจะไปถือสติปัญญาว่าเป็นอะไรเมื่อไหร่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไปมันไม่มีมันไม่ถูกทั้งสองสัตว์กับกิริยาเพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมุติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรปัญญาเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์เพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากมันเป็นสมมุติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการพิจารณาทุกเหยียบทุกไปนั่นสิหรือถอนสมุทัยด้วยมากแน่นี่ด้วยเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความระงับดับทุกมันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนกิเลสประเภทใดได้กันมากน้อยเพียงใดมันก็ดับทุกไปเรื่อยเพราะพบกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดทุกมันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกที่จะเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันเรื่อยๆจนทั้งดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสดับทุกภายในใจไม่ดับหมด
มรรคก็หมดปัญหาไปสิสติปัญญาที่ผมมรรคสมาธิจิตสมาธิโปรที่ทำสมาธิสมาธิเฉพาะอย่างนี้คือสติกับปัญญาที่ทำงานหนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมันหมุนติ้วๆอย่างที่เคยเป็นจะหมุนหาอะไรต่อสู้ฉะนั้นก็ต่อสู้ฆ่าศึกเมื่อฆ่าศึกมันลาบไปแล้วจะไปต่อสู้กับอะไรต่อสู้คนตายมีประโยชน์อะไรตายแล้วยิงอยู่นั่นมีประโยชน์หรือเสียกระสุนมาบอกนี่ต่อสู้กับเมฆกับหมอกต่อสู้กับหมอกกระสุนเปล่ามันเกิดประโยชน์อะไรนี่เรียกว่าเป็นกิริยานอกจากมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งพุทธกาลดังพระทัพพระบุตรเป็นต้นเขาหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นพระพาราชิตอาชีพกับภิกษุมุขีหรือว่าทั้งที่ท่านเป็นพระหันแล้วพระทัพพระบุตรท่านเป็นพระหันนั่นก็เป็นเมรุนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกสมมตินี้ขึ้นรับกันมึงผู้ฟ้องร้องพระองค์ผู้ทรงวินิจฉัยพระองค์ไม่ต้องวินิจฉัยยากพระทัพพระมรุนนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้คำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหนักคำว่าจิตบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วมันเข้ากันไม่ได้พูดง่ายๆพูดอย่างนี้แต่ตำราบอกว่าท่านมีสติเป็นสติวินัยนั่นว่าเอานี่มาลาดว่าเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นก็เป็นสมมุติการฟ้องร้องก็เป็นสมมุติสติวินัยก็เป็นสมมุติทางต้านทานกันปลดเปลื้องความฟ้องร้องความกระหายอินทานนั้นด้วยสติวินัยถ้าไม่มีอะไรที่สมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าท่านมายกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอรหันต์เองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่อยู่ในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมสุดกับการฆ่าที่เหลือทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผู้ยอดสมบัติวันนั้นนี่นี่ว่ามัชฌิมาฟังดูมีเรียวมีเหลี่ยมไปไหนมีต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางสำหรับเวลาเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้มันจะภายในกิเลสมันก็ต้องตายเช่นเดียวทั้งพุทธเจ้าทั้งพุทธการกิเลสจะเป็นประเภทเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้กิเลสกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถอะสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันไม่ยินเลยอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าเจ้าของไม่ยกขึ้นไปท่านมันก็เกิดประโยชน์ต้องอาศัยความเพียรหมุนมันลงไปความทุกข์เพราะความเพียรนี่ไม่ได้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจได้รับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายนั้นแม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไรไปเดี๋ยวเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายไปยังเขาทำไมเขาไม่กล้าหารต่อสู้กันหนึ่งนี่เราก็เป็นนักรบลูกศิษย์ถาคตไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกสาคายบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยอ่อนแอให้ล้มละลายตายเพราะกิเลสทั้งหารไม่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหมดนั่งอยู่กับกิเลสตายอยู่รอบข้างยืนอยู่กิเลส
ตายรอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเว้นตลับนั่นแหละที่เดินไปที่ไหนนั่นที่เดินกองตรงไหนทางที่เดินเป็นตัวไปวันที่ไหนเหยียบไปซากของที่เดินแต่ก่อนมันเหยียบเราอยู่เหยียบเรามากี่ภพกี่ชาติภพชาติของเรายิ่งมากกว่าที่เดินที่ที่เดินฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายกี่ภพกี่ชาติมาแล้วเรานับได้หรือเพียงเราคนเดียวความเกิดของเราคนเดียวในภพนั้นภพนี้มันก็นับมาได้แล้วมากไหมมันกิเลสมันไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเราทำไมจะข้ามไม่ได้มันตายเกิดอยู่ตามถนนทางเพราะความเพียรในเอียบทต่างๆมีแต่เอียบทที่ฆ่ากิเลสนั้นกิเลสหมดไปแล้วมันหมดเท่านั้นแหละทุกข์แล้วมาจากไหนทุกข์ก็มีแต่ทุกข์ในขันธ์เท่านั้นเองรู้ในขันธ์เพียงรับทราบไม่เฉยที่จะมาย่ำยีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นวิสัยของสมมุติเรื่องความทุกข์แล้วเข้ากันได้ยังไงสมมุติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระอรหันต์ได้ยังไงมันก็มีแค่นี้ยิ่งเรียกว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาขันธ์ห้าเป็นพระหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกพาราขันธ์หนักให้เพื่อพิจารณาเพื่อเห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นพาราอันหนึ่งเป็นพาราฮาเวปัญจคันธาประเภทนี้คือจิตได้ผ่านพ้นลงไปแล้วพาราฮาเวปัญจคันธาประเภทนี้คือต้องมีความรับผิดชอบตลอดไปจนกระทั่งถึงวันอวสานในชีวิตพากินพานอนพาขับพาถ่ายพาเดินนั่งไปนี่ล้วนแล้วตั้งแต่พยุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรับผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปยุ่งไปเหยียบวุ่นวายได้รักษาจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้สามารถระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังเท่าไรก็ฟังการฟังการรับทราบจากการฟังซึ่งจะถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันปรากฏขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปดับไปดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนค่าเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นได้เลยนี่เท่านี้เนี่ยพาราฮาเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาอ๋อใช่พาราฮาเวนมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันธ์ให้เห็นโทษเห็นภัยของมันพาราเวปัญจคันธาขันห้าของพาราอันหนักนะภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้านี่มันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะตอนนี้เห็นโทษพิจารณาแยกแยะดูส่วนต่างๆของมันของขันมันนี่มีอะไรบ้างพี่นารู้มันเห็นมีสาระอะไรเห็นแล้วก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระจิตใจเราก็เลยกลายเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยยิ่งเวลาพิจารณาเห็นชัดตามความจริงเนี่ยจิตก็ถอนตัวมาถึงถอนตัวมาโดยลำดับเนี่ยจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนอุปทานโดยลำดับมาแล้วนั่นถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวปัญจคันธาขั้นนั่นขั้นปฏิบัติพอผันมาแล้วก็เป็นพาราเวปัญจคันธาด้วยความรับผิดชอบกระหันต้องรับผิดชอบไปจนกระทั่งมันไปผ่านพาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมในที่จะทำเวลาเป็นอยู่ก็รักษากันไประหว่างขั้นก็ให้พอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมในที่จะทำเป็นความอยู่สบายในระหว่างขั้นกับจิตพอนี่หมดปัญหาไปแล้วตอนนี้สลายตัวไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราเฮปัญจคันธาอันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตัวแล้วเราแตกหามเรื่อยๆนี่หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตาเราจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเธอบริสุทธิ์เธออีกหนึ่งใครจะไปคิดให้เสียเวลาวะมันอยู่กับตัวแท้ๆรู้อยู่เป็นตัวจะไปสูญไม่สูญที่ไหนไปหาตะคุบเงาที่ไหนมันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้ว
ได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงเห็นตัวจริงภายในจิตของเราดิเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามไปทำไมนิพพานสูญยังไงไม่สูญยังไงตายแล้วเกิดตายแล้วสูญถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราไปทำให้ตัวที่นั่นอีกสูญนี่ไม่สูญจิตไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตแน่เมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องสิ่งนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้ไม่มีการตั้งอกตั้งใจเวลามาอยู่ด้วยกันการอบรมคำสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันหาครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งแค่คำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้ถลนตาถลนใจเหมือนกันบริลามจะหมอบรากก็คือป่าท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเรามันหมอบรากหมดเลยทั้งที่กิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บวันนี้เนี่ยครูอาจารย์ของเราเนี่ยได้หลักยึดจะสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นภูมิของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นภูมินั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะผู้สอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดละแล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้น่ะอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนสัตว์โลกที่ว่า84,000พระธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาในเกี่ยวกับพื้นดินน่ะเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีเราทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดไม่ตายเสียในแง่ต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เจ้านั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้โหจะว่า80,000ธรรมขันธ์นี่ไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นยกไว้เพียงประมาณท่านปุโรหิตนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะสั่นเสือเหลือกำลังอย่างผู้ปฏิบัตินี่ดูขึ้นประเทศพูดแต่พูดไปครับธรรมดาอธิบายมีข้อครับ